สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในวันพุธที่10มิถุนายน2558กับผมกิตติกรนันทวงศ์และคุณดารณีโตรื่นครับค่ะเรามาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกระทรวงวัฒนธรรมค่ะลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ AFS ประเทศไทยจัดโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างปี2558ถึงปี2561ค่ะนางสาวจันสุดารักพลเมืองรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ AFS ประเทศไทยโดยมีนายสนั่นอังอุบลกุลประธานมูลนิธิการศึกษาและวัฒนธรรมสัมพันธ์ไทยนานาชาติ AFS ประเทศไทยเข้าร่วมลงนามพร้อมด้วยนางสาวพีรนัยโชติกันตะผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาข้อมูลและส่งเสริมเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศและนางสาวจิรวัฒนาจรุณพัทรพงศ์ผู้อำนวยการใหญ่ AFS ประเทศไทยระหว่างปี2558ถึงปี2561สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมแก่เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาโดยจะร่วมกันดำเนินการปลูกฝังจิตสำนึกให้กับเด็กและเยาวชนที่จะทำหน้าที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติให้เกิดความรักชาติความภาคภูมิใจในความเป็นไทยโดยเฉพาะการเป็นทูตทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยจะปลูกฝังให้เยาวชนทำหน้าที่แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับนานาชาติเกี่ยวกับสถาบันชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์สร้างจิตสำนึกการมีส่วนร่วมรับผิดชอบเผยแพร่เอกลักษณ์ของชาติตลอดจนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะปัญหาทางการเมืองสังคมเพื่อให้ชาวต่างชาติมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านนายสนั่นอังอุบลกุลประธานมูลนิธิ AFS ประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันประเทศสมาชิกอื่นๆรวม42ประเทศจนถึงปี2558นับเป็นรุ่นที่54ปีนี้มีเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการในต่างประเทศจำนวน804คนในขณะเดียวกัน AFS ประเทศไทยได้รับอุปถัมภ์นักเรียนนานาชาติให้เข้ามาศึกษาในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของประเทศไทยเช่นกันซึ่งขณะนี้นะคะประเทศไทยกำลังประสบปัญหาความวุ่นวายทางการเมืองดังนั้นจะต้องปลูกฝังให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวเพื่ออธิบายให้กับชาวต่างชาติได้เข้าใจซึ่งเชื่อว่าสันติภาพจะเกิดขึ้นหากผู้คนต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมได้รู้จักกันและกันค่ะคือมูลนิธิFSประเทศไทยนะครับก่อตั้งมาที่ประเทศไทยนี่52ปีแล้วขณะเดียวกันของ FS โลกนี้100กับ1ปีแล้วนะฮะก็ต้องการที่จะส่งเสริมฮะให้เยาวชนที่มีอายุระหว่าง16ปีถึง18ปีนะไปเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนะในต่างประเทศนะเริ่มแรกเนี่ยก็จะมีเฉพาะที่ประเทศอเมริกาแต่ขณะนี้มีการขยายโครงการไปถึง52ประเทศแล้วก็คือเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนะด้วยกันทางมูลนิธิประเทศไทยนั้นก็ทุกปีมีนักเรียนมาสมัครสอบนะฮะจำนวนประมาณ 16,000 กว่าคนแล้วเราก็จะคัดเลือกนะเหลือ800คนและส่งไปศึกษาและก็ไปพำนักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์ในประเทศต่างๆถึง42ประเทศด้วยกันขณะเดียวกันครับก็รับนักเรียนต่างชาตินะมาอยู่กับครอบครัวไทยแล้วก็มาอยู่เรียนในโรงเรียนไทยด้วยนะเป็นเวลา1ปีเช่นเดียวกันครับก็มาจากประมาณสัก30กว่าประเทศด้วยกันนะครับก็เป็นโครงการที่ดีครับคือนอกจากได้เรียนภาษาแล้วเนี่ยเข้าใจถึงวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆก็จะทำให้เกิดมีความเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็จะทำให้นักเรียนของเราเนี่ยมีประสบการณ์นะเกี่ยวกับการไปพำนักหรือศึกษาในต่างประเทศโดยไม่มีปัญหาในอนาคตนะครับใช่ครับหลังจากจบมาจากประเทศ
ต่างประเทศมา1ปีนะฮะนักศึกษาเหล่านี้เนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะมาบอกอยู่เสมอฮะว่าโอ้1ปีนี่เปลี่ยนแปลงความเป็นผู้ใหญ่ของเขาเนี่ยแล้วก็ความเชื่อมั่นของลูกของเขาเนี่ยเป็นอย่างมากเลยนะครับเราอย่างเช่นนะว่านักเรียนไทยของเราเนี่ยโดยเฉพาะเด็กนักเรียนผู้หญิงนะครับก่อนจะไปเนี่ยเหมือนอายุ12ขวบเนี่ยของชาวต่างตะวันตกนะแต่กลับมาเขาจะมีความเป็นผู้ใหญ่นะถึง17ปีบริบูรณ์จริงๆก็เป็นสิ่งที่ได้พิสูจน์แล้วนะครับทุกครอบครัวก็จะมีความภูมิใจว่าFS เนี่ยได้ทำให้ชีวิตของบุตรชายแล้วก็บุตรีของเขาเปลี่ยนไปมากเลยครับ